ไม่ได้ชมนะฮะอันนี้คือด่าแต่ต้องบอกว่ามันสุดยอดจริงๆคุณผู้ชมดูเสาต้นเดียวที่โดดเด่นในรีสอร์ท55ไร่เปิดภาพขึ้นมาให้ดูเลยกาญจนบุรีวันนี้ที่ต้องให้ดูเรื่องนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะคือรีสอร์ทในพื้นที่55ไร่ณวันนี้เหลือเสาแค่ต้นเดียวคุณผู้ชมอาจจะงงว่าเอ๊รีสอร์ทแล้วรีสอร์ทหายไปไหนโจรมันเอารีสอร์ททั้งหลังเนี่ยนะฮะอาเมเล่าหน่อยสิเป็นไงไปหมดเลยเหตุการณ์เนี่ยค่ะโจรเนี่ยไปยกเขาบ้านอดีตนายกอบต.ทั้งหลังเลยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเหลือเสาปูนให้ดูต่างหน้าอยู่แค่แท่งเดียวเนี่ยนะคะและความเสียหายทั้งหมดเนี่ย4ล้านบาทเนี่ยค่ะวันนี้นะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะคะเห็นว่าทรัพย์สินนี่ฮะแป๊บนึงนะฮะอาจจะช้านิดนึงนี่คือเสาที่เหลือโดเดอยู่ต้นเดียวต้นเดียวแล้วก็ซากหน้าตรงหน้าต่างโครงสร้างของรีสอร์ทหายหมดนะฮะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือวันนี้คุณผู้ชมครับมีภาพตอนที่เจ้าของรีสอร์ทไปแจ้งความเปิดขึ้นมาเป็นจอที่สองฮะค่ะโดยวันนี้เข้าไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีนะฮะกับโจรซึ่งเอารถ6ล้อมาขนรีสอร์ทเขาทั้งหลังคุณผู้ชมครับโดยเบื้องต้นเลยเนี่ยนะฮะแม้กระทั่งแทงน้ำ 5,000 กว่าลิตรมันก็เอาไปสำเร็จนะฮะคุณผู้ชมอาจจะแปลกใจบอกเหลืออะไรไว้ให้ดูเหลือเสาฮะกับซากปูนที่แตกหักของหน้าต่างเข้าใจว่าวงกบมันก็ถอดออกไปหมดใช่หมดเลยฮะนี่โดยถามว่าข้อเท็จจริงมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้คุณผู้ชมฮะของที่มันเอาไปเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวไล่เรียงให้ดูหน่อยสิครับเมก็จะมีทางด้านของเหล็กประตูวงกลมยาว6เมตร2ต้นโครงสร้างเหล็กประตูด้านหน้า2บานบานประตูด้านหลัง2บานเหล็กแปรหลังคา150เส้นเหล็กตัว C5 นิ้ว50เส้นแผ่นหลังคาเมทัลชีท35แผ่นถังน้ำ 5,000 ลิตร2ลูกแล้วก็ยังมีเล็กๆน้อยๆอื่นๆอีกนะคะคุณผู้ชมครับนี่ต้องถือว่าเป็นการโจรกรรมใช่ไหมค่ะมันมีภาพเขาโครงรีสอร์ทก่อนหน้านี้เดี๋ยวลองขึ้นเทียบกันให้ดูก็ได้แต่เมื่อกี้เข้าใจว่าไอ้เสาเหล็กเนี่ยกับอะไรต่างๆมันเอาไปหมดเลยใช่ไหมเมย์ใช่เอาไปหมดเลยค่ะความเสียหายเขาบอกไม่ต่ำกว่า4ล้านบาทโดยเบื้องต้นทิ้งเสาเอาไว้ต้นหนึ่งวันนี้ทางทีมข่าวช่อง8ครับคุณผู้ชมครับเราลงไปพูดคุยกับทางด้านของคุณจักริดมหากิจวรกุลเป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเซียนเราก็ถามเจ้าตัวบอกว่าเกิดอะไรขึ้นภาพปัจจุบันครับโดยวันนี้ผู้สื่อข่าวลงไปพูดคุยแล้วก็สถานที่จริงวันนี้เราก็ถามบอกว่าเอ๊ะแล้วคนร้ายมันเข้ามาได้ยังไงในไร่เนี่ยนะฮะค่ะเขาบอกว่ามีข้อมูลก็คือว่าเอารถ6ล้อเข้ามาขนนี่ฮะแสดงว่าอะไรที่มันไม่ใช่ปูนมันเอาไปหมดเลยอืมเจ้าตัวยังบอกว่าเขาสามารถทำสำเร็จได้ภายในวันเดียวโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็ถามทางด้านของคุณจักริดใช่มั้ยอดีตนายกบอกว่าเอ้าแล้วไม่มีคนเฝ้าเหรอที่นี่เจ้าตัวบอกมีจะมีลูกน้องเนี่ย2คนในทุกๆคืนสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนเดียวกับก่อนหน้านี้ที่เคยมาขโมยโซล่าเซลล์เมื่อต้นปีที่แล้วและผมแจ้งความดำเนินคดีเลยแค้นเพราะดูจากพฤติกรรมคนก่อเหตุไม่ได้เข้ามาขโมยวัสดุก่อสร้างไปขายแบบธรรมดาแต่มีการจงใจทุบวัสดุทุกอย่างให้พังแหลกทั้งหมดแสดงว่าเหมือนแค้นนี่ฮะหมดเลยฮะโครงเหลือแต่เสาเดๆขนาดเดียวกันเห็นบอกที่นี่ยาเสพติดเยอะใช่ไหมประตูวงกบมันก็เอาไปฮะอะไรที่เป็นโครงเหล็กมันเอาหมดเลยอยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยติดตามตัวคนร้ายหน่อยเพราะขนาดแทงน้ำ 5,000 ลิตร2ลูก1วันมันกวาดได้หมดฟังเสียงหน่อยฮะเพราะงานนี้น่าจะเป็นงานที่เป็นการลักขโมยที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่เคยเจอมาเพราะว่าลื้อในคืนเดียวนะครับบ้าน 6-7 หลังนี่ลื้อในคืนเดียวหมดนะครับลื้อไม่พอทั้งทุบหมดเลยครับไม่มีอะไรที่เหลือเลยนะครับก็ผมเองผมเคยเป็นผู้นำท้องถิ่นที่นี่ก็พยายามสมัยผมมีแล้วก็ขโมยเข้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตอนนี้ก็ขโมยเยอะมากครับมีเดี๋ยวเรื่องนี้ก็ขอให้เป็นเรื่องของฝ่ายสืบสวนสอบสวนเขาดำเนินการรีเช็คกล้องนะครับกล้องก็มีอยู่ประมาณ 7-8 จุดเพราะที่นั่นมันเป็นมุมอับแล้วก็ช่องทางที่คนร้ายจะออกพวกหัวขโมยจะออกเนี่ยมีได้แค่2ช่องทางครับซึ่งรีเช็คง่ายไม่ยากเดี๋ยวขอเวลาให้ทางพนักงานสอบสวนตำรวจ
ฝ่ายสืบสวนสอบสวนแล้วก็หาข้อมูลตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยรายงานอีกทีนึงครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งปลูกสร้างคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกโครงสร้างหายหมดเลยกวาดไปเรียบล่าสุดนะฮะเราไปคุยกับทางด้านของพระใช่ไหมค่ะเพราะว่ารีสอร์ทจะอยู่ติดกับสำนักสงฆ์สำนักสงฆ์จะห่างรีสอร์ทไปประมาณ1กิโลคือวันนี้เราก็ถามทางสำนักสงฆ์บอกเอ๊ะเห็นใครไหมว่าเอารถ6ล้อมาขนรีสอร์ท7-8หลังออกไปหมดเลยเนี่ยนะฮะปรากฏพระท่านว่ายังไงบ้างท่านบอกว่าจริงๆเนี่ยก็เห็นในคืนวันที่7ช่วงประมาณทุ่ม2ทุ่มนะคะโทษทีจ้ะขอแทรกนิดนึงประเด็นคือเดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้เจ้าของรีสอร์ทแกบอกกับเราป่ะบอกว่าวันเดียวมันทุบหมดเลย7หลังคุณผู้ชมครับเราก็เลยถามพระบอกพระและพระได้ยินเสียงทุบอ่ะพระบอกอาจจะได้ยินลำบากคืออะไรมั้ยทำเลที่ตั้งรีสอร์ทมันอยู่ใกล้กับสนามยิงปืน มันอยู่ใกล้ทักค่ายทหารดังนั้นบางทีเขาซ้อมยิงปืนพระก็ไม่รู้อีกว่าอันนี้คือทุบตึกฮะดังนั้นพระท่านก็เลยไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนะฮะแต่ที่แน่ๆท่านบอกว่าวันที่7ช่วงประมาณ 1-2 ทุ่มถ้ามองจากกุฏิที่อาตมาจำพรรษาอยู่มองออกไปก็เห็นมีแสงไฟเหมือนจากไฟฉายหลายๆอันซึ่งอาตมาระบุไม่ได้จริงๆว่ามีรถอะไร6ล้อเข้ามาหรือไม่แต่ยอมรับว่าแถวนี้โจรเยอะรั้วสายไฟสำนักสงฆ์ก็โดนขโมยเหมือนกันคือเราก็ไม่แน่ใจนะว่าสิ่งที่เสียงบางทีเสียงเข้ามาน่ะมันเป็นเสียงมาจากไหนนะเพราะว่ามันใกล้กันกับที่สถานศูนย์ยิงปืนนะของทหารใหม่นะบางทีเขาก็ยิงปืนดังสนั่นเลยบางทีโอ้เสียงดังแบบทั้งวันน่ะบางทีทิ้งบอมทิ้งระเบิดอ่ะเพราะอยู่ที่นี่มันใกล้แค่กิโลอ่ะแค่กิโลเดียวบางทีได้ยินเสียงส่งห่างจากพี่ท่านนายประมาณกี่กิโลครับก็น่าจะประมาณสักกิโลเดียวหรืออาจจะไม่ถึงกิโลเพราะว่าเขตวัดของเรามันอนาเขตประมาณ44ไร่ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอดูนะครับถ้ารีสอร์ท7หลังหายวับได้ใน1วันความปลอดภัยก็อาจจะไม่มีแล้วมันไกลคนด้วยเนี่ยนะฮะ